สวัสดีค่ะครูนี้พากินพาล้อค่ะในคลิปนี้มาฟังช่างหนุ่มตอบคำถามเกี่ยวกับบายสีแต่งงานสวยๆนะคะใครใครมีคำถามมาฟังคำตอบได้ที่นี่ค่ะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะนี่มีคำถามจากแฟนค่ะเวลามีคนเขามาเบิ่งงานช่างหนุ่มเนาะเพิ่นก็สิชอบเพิ่นก็สิถามว่าอันใบสีแบบนี้เอาไปเฮ็ดใบสีแต่งงานได้บ่จังซี่แหมสิไปตอบบ้างได้ได้ครับได้แต่ว่าการเข้าจะไม่เหมือนกันใช่ไหมไปขึ้นอยู่กับนิ้วเหมือนกันค่ะจะเป็นกี่นิ้วถ้าเป็นภาคขวัญเป็นภาคขวัญสู่ขวัญแต่งงานส่วนมากก็สิใช้แบบ13นิ้วซะมากกว่า13นิ้วถ้าเฮาเฮ็ด2ชั้นก็คือทั้ง2ชั้น2ชั้นก็ชั้นแรกก็สิเป็น13นิ้วชั้นต่อมาก็สิลดนิ้วลงอาจสิเป็น9หรือเป็น11จังซี่ก็ได้ครับแล้วใช้ใบสีแม่ใบสีกี่แม่กี่ตัวปกติทางงานแต่งก็ให้เป็นคู่8ตัวงานบวชก็แล้วแต่ความสวยงามงานบวชนี่ใส่จักชั้นปกติก็แล้วแต่พื้นที่คือกันแล้วแต่เพิ่นมักเชื่อกันผู้พระเจ้างบหน่อยก็จะเอาสั้นนึงผู้เพื่อนอันนี้แม่ก็เอา3สั้น5สั้นแต่จริงๆก็มีก็บ่จํากัดเพราะว่ามันก็สู้ปันได้กันมันนี่อันคือยังคู่นี้ไปอันทายของยายสำลีเนาะครับคิดว่าจําได้นะแล้วว่าขี้อยู่คู่นี้อาจสิบ่แม่นบ้านอันของคุณยายสำลีอาจสิเป็นบ้านหน้ากลางเห็นเพิ่นเฮ็ดนะเพิ่นว่าขี้อยู่คู่นี้เพิ่นว่าจังซี่แหมทั้งไตสิหลายกว่าแล้วก็ทั้งครึ่งสิขีดจังซี่ล่ะมั้งอันนี้เป็นมาแล้วแต่คนนําแล้วแต่คนแล้วแต่ไออีหยังก็ตํานานของใบสีที่มาแม่นบ่ก็เลยสับสนได้นี่คู่นี้เป็นคนไทยก็ยังสับสนอยู่ว่าเอ้าถ้าไปเฮ็ดหม่องนี้มันเป็นครูเนาะถ้าเฮามาไทยตรงนี้เพิ่นว่าขีดจังซี่นะก็เลยบ่ค่อยเข้าใจแล้วแต่เปิงใบสีแต่งงาน11ไอ้13เราก็ลดมา11หรือ9ก็ได้ใบสีสู่ขวัญบวชนาคแล้วแต่ความสวยงามแต่ว่าก็จะบ่ฮอด15แม่นบ่ถ้า15ก็จะเป็นถ้าใส่ผ้าขวัญมันก็ต้องเป็นต้นใหญ่สมาร์ทกว่าต้น5สั้น7สั้นจังซี่แต่ถ้าเป็นบันสู่ขวัญธรรมดาบ้านเฮาก็จะหน่อยลงสร้างลงเลยนี่ค่ะผ้าคุยค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการทำใบสีแต่งงานนะคะใบสีบทนาคต่างๆหวังว่าแฟนๆคงจะได้รับความกระจ่างค่ะขอบคุณที่ติดตามผลงานครูนี้และช่างหนุ่มค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ